ปิดท้ายกันที่ชิมช็อปใช้นะคะวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามผลลัพธ์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวกับมาตรการชิมช็อปใช้เฟส1ถึงเฟส3ที่ทำให้การท่องเที่ยวหลายเมืองนะคะโดยเฉพาะเมืองรองค่ะตอนนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณสัสสิพิมลคำสุขดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะดิฉันก็จะพาคุณผู้ชมนั้นมาติดตามบรรยากาศการชิมช็อปใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะที่พี่น้องประชาชนนั้นลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็มีการใช้สิทธิ์กันในช่วงของ2เฟสแรกกันอย่างคึกคักค่ะจากในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเน้นกระจายรายได้สู่ชุมชนในโครงการชิมช็อปใช้เฟส1เฟส2และเฟส3รวมถึงโครงการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยและเที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลกทำให้ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์สุดสัปดาห์และวันหยุดยาวในช่วงปีนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาที่แลนด์มาร์คของจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างเขาค้อภูทับเบิกและอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวกันอย่างไม่ขาดสายสร้างเงินหมุนเวียนสะพัดภายในจังหวัดอย่างต่อเนื่องนางอธิออนสกุลนานนท์ผู้ประกอบการร้านอาหารและของฝากของที่ระลึกที่เข้าร่วมโครงการชิมช็อปใช้เปิดเผยว่าทุกปีในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นไฮซีซั่นของอำเภอเขาค้อนักท่องเที่ยวจะเริ่มทยอยมาในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนแต่ปีนี้หลังจากที่รัฐบาลได้มีโครงการชิมช็อปใช้โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวของอำเภอเขาค้อคึกคักตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นมาโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มขึ้นก็ดีเหมือนเมื่อประมาณปีนี้62ใช่ไหม59จะดีมากที่เนี่ยที่เนี่ยจะดีมากเลยช่วงปี59นักท่องเที่ยวตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกาเลยแต่ปีนี้ถ้ามาเทียบกับปีนี้แย่เลยแต่โชคดีที่ว่ามันมีชิมช็อปใช้ช่วงแรกเฟสแรกอะค่ะดีมากก็กระตุ้นรายได้ขึ้นมามีรายได้เพิ่มขึ้นมานางสาวรัตดาวันปัญญาสารนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเขาค้อเปิดเผยว่านอกจากจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของอำเภอเขาค้ออย่างจุดชมวิวทะเลหมอกวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเขาพระตำหนักอนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกและไร่กังหันลมในส่วนของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการชิมช็อปใช้ก็เกิดการตื่นตัวขึ้นเช่นกันอย่างเช่นจุดชมวิว360องศาเขาตะเคียนโง่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ในปีนี้มีนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมากโดยเขาตะเคียนโง่แห่งนี้บริหารจัดการโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสนสวยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์มีอันที่ว่าแขกมาพักเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอันที่ว่าแขกที่ว่าไปพักที่อื่นก็มาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของเราครับก็เป็นผลดีอันที่ว่าเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นก็ดีกว่าเดิมครับก็อันที่ว่าแหล่งชุมชนของเราก็มีบ้านพักโฮมสเตย์อันที่ว่ารอต้อนรับแขกอยู่ก็มีนะครับติดต่อได้ก็ที่อันที่ว่าจุดชมวิวเขาตะเคียนโง่นี่เลยครับเช่นเดียวกันกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของแก่งบางระจันลำน้ำเขกตำบลหนองแม่นาอำเภอเขาค้อที่นักท่องเที่ยวจะได้นั่งเรือพายชื่นชมและสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติของป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์สองฝากฝั่งชื่นชมผีเสื้อพันหายากหลากหลายสายพันธุ์ทำบุญให้อาหารปลาที่ท่าน้ำสำนักสงริมน้ำและไฮไลท์สำคัญที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมก็คือแมงกระพุนน้ำจืดสายพันธุ์น้ำไหลที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง860เมตรสิ่งมหัศจรรย์หายากที่พบเพียง1ใน5ของโลกทั้งนี้แมงกระพุนน้ำจืดที่พบนับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์ปัจจุบันหาชมได้ยากเนื่องจากแมงกระพุนน้ำจืดสายพันธุ์น้ำไหลที่อยู่บนเทือกเขาสูงมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและเป็นเพียง1ใน5แห่งของโลกที่พบอยู่ตามแหล่งน้ำไหลบนเทือกเขาสูงครับชิมช็อปใช้เขาค้อแล้วนอกจากเขาค้อแล้วนะครับที่หมู่6หนองแม่นาของเราก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งนึงที่ยังอุดมสมบูรณ์ดูโดยธรรมชาตินะครับเที่ยวโดยธรรมชาติดูชุมชนธรรมชาตินะครับตรงนี้ยังเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วยังมีของฝากจากกลุ่มของเราจากกลุ่มแม่บ้านของเราเนี่ยครับทำ
พื่อขายเป็นของฝากให้นักท่องเที่ยวติดมาติดมือกันกลับบ้านด้วยทั้งนี้นอกจากมาตรการชิมช็อปใช้เฟส3แล้วยังมีแคมเปญร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยและเที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลกที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมอบให้เป็นของขวัญคนไทยได้เที่ยวในราคา100บาททั้งตั๋วเครื่องบินไปกลับโรงแรมที่พักร้านอาหารรถทัวร์รถเช่าสปาแพ็กเกจท่องเที่ยวและสวนสนุกต่างๆทั่วประเทศในช่วงของปลายปี2562ถึงต้นปี2563คุณผู้ชมคะสำหรับมาตรการชิมช็อปใช้นะคะรวมถึงร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยและเที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลกนั้นนะคะก็ยังมีเปิดไปให้ใช้กันจนถึงในช่วงของต้นปีหน้าค่ะแล้วสำหรับในวันนี้นะคะใครที่ยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวในใจนะคะแล้วก็ยังไม่มีแผนจะไปเที่ยวใช้จ่ายที่ไหนนะคะดิฉันก็ขอแนะนำที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์แห่งนี้ล่ะค่ะเพราะว่ามาที่เขาค้อแล้วนะคะรับรองว่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนเที่ยวเขาค้อ1คืนอายุยืน1ปีปิยะฉัตรเกตน้อยถ่ายภาพศศิพิมลคำสุขดีรายงาน